สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูของทั้งหมดนี่ซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะกลับประเทศเขาแล้วเขาไม่เอามาดูว่ามีอะไรกันบ้างหรือว่าเนื้อก่อนเลยคาดว่าจะเป็นเบ็ดตกปลาดูสิตกปลาแกะไงของเล่นคือเขาจะกลับเขามาทำงานแล้วเขาจะกลับญี่ปุ่นเขาไม่เอากลับโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวมีอยู่สองคันนี่เป็นตัวป้าป้าก่อนต่อไปปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นถุงนอนเขาไม่เอากลับไม่รู้เขาซื้อทำไมที่ซื้อที่ซูเปอร์สปอร์ตดูที่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้390มาดูตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ตกปลาทั้งหมดแกะดูมีกระเป๋าเลยครับหลายบ้านครอบครัวดูกันถุงแรกอะไรเนี่ยตะกั่วอันนี้ตกแบบหน้าดินตะกั่วทั้งหมดต่อไปเรียกดูสิค่อนข้างจะเยอะอุปกรณ์ตกปลาเพราะแกเป็นคนชอบตกปลานี่น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้กางเต็นท์มั้งอันนี้ดูอ๋อเอ็นมียางรัดผมผู้หญิงด้วยอันนี้อะไรไม่รู้สิอ๋ออันนี้เอาไว้ป้องกันเบ็ดเกี่ยวน่าจะเป็นอุปกรณ์ตกปลาบึกอันนี้กล่องลอกแต่ไม่มีลอกอันนี้อุ้ยสายเอ็นนะครับไม่รู้กี่ปอนด์โอ้โหนี่อย่างเยอะดูสิเยอะมากเยอะมากอ่ะซึ่งมีมาจากตรงไหนทำไมเอากลับญี่ปุ่นแกคนชอบตกปลาโอ้โหอะไรเดี๋ยวคุณเพียบไปหมดเลยเนี่ยแต่เราก็หาแนววงการไปนานมีมีดด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์เพียบสุดยอดเลยสกอยลุยต่อไปในถุงนี้อะไรแกะยังไงมาปฏิบัติการแกะยังไงพี่ลูกแกะยังไงอันนี้น่าจะเป็นแคมป์เอาไว้ติดเรือลีลอกของอะไรอันนี้จะเป็นลอกไอ้สปินนิ่งนี่ลอกของมันอันนี้ลอกเบสอันนี้จะเป็นของอะไรชิมาโน่ชิมาโน่เบสคัตติ้งมันอยู่นี่ค่อนข้างเยอะอันนี้อะไรไวกิ้งไดว่ายอดของดีได้ว่าเมื่อก่อนโอ้ได้ว่าแต่ว่า made in Thailand นะได้ว่าล็อกเบสแต่เราก็ตกไม่ค่อยเป็นล็อกเบสเราตกเป็นแต่ spinning อ่ะต่อไปมาดูอันนี้อุปกรณ์ตกปลาหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายฟุตบอลอันนี้อะไรอ่ะอ๋อโคเวอร์ไดเวอร์ยากันยุงอันนี้อะไรเนี่ยโลโลน่าจะเอาไว้ออกกำลังกายแต่ฝุ่นค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องไปทำความสะอาดโอ้โหนี่ไงสเตลหัวไดเวอร์โอ้โหนี่แกไม่เอากลับด้วย
ไอตัววัดระยะไฟซิงกอฟค่อนข้างดีตัวนี้ฟุตบอลไม่รู้ซื้อว่าทำไมนี่ตะก้อเสียปักตะก้อนี่ทำอะไรไม่รู้ออกกำลังกายยากันยุงโอ้คอมเพลอร์มันก็พวกกับติดน้ำไฟแช็กล่มยากันยุงนี่อะไรดีไวสตีฟอะไรวะไม่รู้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับซ่อมกรีนเอ้ามียามาให้ด้วยครับคงกินไม่ได้โอเคต่อไปอันนี้เดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดหน่อยเดี๋ยวไปใส่ของเราเออมาดูกระเป๋ามิสโน่กระเป๋าใส่พวกไอ้อุปกรณ์กอล์ฟอ่ะมีที่มีอะไรบ้างอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์เอาไว้สวิงกอล์ฟอ่ะไม่รู้คืออะไรน่าจะไม่รู้สิน่าจะเป็นไอ้นี่จังหวะสวิงเทมโปอันนี้แกบอกว่าเป็นไอ้กล้องกล้องวัดระยะแต่มันไม่ค่อยดีละเดี๋ยวเราไปลองดูดูดีป่ะดูอันนี้มีอะไรบ้างโอ้เขาไม่เอากลับอ่ะเขาก็เป็นเอาทิ้งไปก็หมวกอันนี้หมวกโอ้นี่ปิงของดีของแท้เนี่ยแท้ขวดเบียร์ไม่ใช่ดิใช่ไหมใช่เทเทเลสอันนี้หมวกของที่ลึกคอนด้า IPA ปี2019สยามโอคอร์ดส่วนอันนี้เป็นอะไรแว่นตาเขาขี้เกียจเอากลับเขาก็ทิ้งตัวนี้น่าจะไม่น่าจะหรอกคือเอาไว้ติดหน้าไมค์กอล์ฟดู Impact Center บอลเอามาดูนี่น่าเป็นรองเท้าเท้าอะไรอ๋อรองเท้าแกใส่ประจำอยู่คู่นี้ Adidas ดูซิเบอร์อะไรเราน่าจะใส่ได้อะไรจะซุปก็ถ้าใส่ได้คู่นี้ก็ใส่ทำงานเลยครับโอ้ 22.5 เบอร์เดียวกันเลยครับเอาต่อไปเรามาดูนี่ตัวนี้ยะกอล์ฟฮาล์ฟเซตมาดูซิในถุงนี้มีอะไรบ้างแกให้มาโอ้ LTD ตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นไดเวอร์ของครอปป้านะนี่ขอบลาแกให้แกไม่เอากลับขอบป้าเดี๋ยว
ตัวนี้มือสองก็อยู่ที่น่าจะประมาณ 4-5,000 ยังใหม่อยู่ครับบ้าครับนี่น่าจะเป็นออกก้านก้านฟูจิกุระน่าจะเป็นก้าน OEM 55 กรัมฝึก S อันนี้เอาไว้ฝึกกริปอันนี้ก็ไว้ฝึกจับกริปจังหวะสวิง